สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะก็เดี๋ยวแจงไม่มีเวลาทำคลิปความรักให้นะคะเดี๋ยวแจงจะทำเป็นคลิป Pick a Deck นะคะก็เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์แล้วกันกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะอันนี้เดี๋ยวแจงจะหยิบเป็นไพ่10ใบแต่ว่าให้ท่านผู้ฟังอะค่ะเลือกว่าจะเลือกกองไหนแล้วแจงจะหยิบแล้วมาเปิดแบบอ่านแต่ละสำรับนะคะตอนนี้ถ้าใครอยากจะเล่นเกมหรือว่าลองหยิบนี้นะคะก็ลองอ่ะนั่งอธิษฐานหรือว่าเป็นการนั่งสมาธิหรือว่าดูว่าตัวเองเนี่ยชอบสำรับไหนมากเป็นพิเศษนะคะให้เวลาแล้วก็เดี๋ยวแจงจะหยิบนะคะอ่ะถ้าใครเลือกกองที่1มีกองที่1 2 3นะเดี๋ยวสำหรับใครที่เลือกกองที่1เดี๋ยวจังจะอ่านไพ่10ใบหลักนะคะให้ฟังนะคะก็สับก่อนเนาะอันนี้แบบใหม่มากขออ่านความรักของคนที่เลือกกองที่1นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วแต่คุณตั้งกำหนดเลยนะว่าเฮ้ยคุณแบบภายใน1เดือน3เดือน6เดือนนะคะโอเคขออ่านไพ่ให้กับคนที่หยิบสำรับที่1นะคะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะมาได้ไพ่แฮงแมนเนาะมีสถานการณ์ที่ทำให้คุณแบบเหมือนหยุดนิ่งอะค่ะกำลังคิดอยู่ว่าจะเอายังไงดีต่อจากนี้มีทั้งเลือกเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะคะมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่มีโอกาสในการที่เขาใช้คำว่ามีตัวเลือกเข้ามาให้คุณค่อนข้างจะเยอะคนเก่าก็เข้ามาพัวพันในช่วงเวลานี้ด้วยได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้อ่ะอันนี้เป็นการอ่านไพ่ของคนที่หยิบสำรับที่1นะคะมองว่าณปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยมีความนิ่งอยู่คิดอยู่ว่าต้องเอายังไงดีเขาบอกว่าถ้าแบบนี้กลับหัวคิดเป็นลักษณะของการกลับการเปลี่ยนมองความคิดได้ก็ดีเหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยมีคนเข้ามาเยอะบางคนเนี่ยถึงคนที่เข้ามาคุณก็อาจจะกันคนที่เข้ามาเอาไว้ไม่ให้เข้ามาหาคุณได้ขนาดประชิดตัวนะเพราะว่าไม่มั่นใจในการที่จะเปิดรับความรักใหม่ๆเข้ามานะคะถ้าถามถึงคนที่เก่าๆก็มีโอกาสที่จะวนกลับเข้ามาในชีวิตได้เหมือนกันเนาะแต่ต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะคุณรอคนเก่าแต่ว่าการที่เข้ามาในรอบนี้ก็อาจจะมีเหตุทะเลาะพูดแบบเฉียดค่ะเชื่อเฉือนน้ำใจกันอ่ะมากๆอ่ะก็ได้เหมือนกันสำหรับคนใหม่ที่รอเข้ามาเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนแต่ถามว่ามีเข้ามาไหมก็มีเข้ามาอยู่แล้วแหละแล้วก็เป็นลักษณะของความการได้เห็นแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยชอบคุ้นเคยเหมือนถูกชะตาเหมือนเป็น past life หรือว่าเข้ามาทำให้คนรู้สึกโรแมนติกมากๆเลยนะคะได้ไพ่มีโอกาสการที่คุณหยุดนิ่งหยุดคิดอยู่เนี่ยค่ะมันเป็นบางทีเป็นทางเลือกก็ได้นะว่าจะเอาซ้ายจะเอาขวาจะคนเก่าคนใหม่ยังไงนะคะ The Fool เกิดขึ้นก็เป็นลักษณะของคนที่ได้เจอเนี่ยอาจจะอยู่ในราศีกุมหรือว่าเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้นอกจากแฟนเก่าก็มีคนใหม่เข้ามาอยู่แล้วถ้าใจเย็นๆนิดนึงแล้วถามว่าเฮ้ยแล้วฉันจะเลือกใครเลือกใครดีนะคะตรงนี้เนี่ยมันเป็นคำตอบของคุณอะว่าจะเอายังไงแจ้งว่าคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมีแนวโน้มสูงนะเพราะคนเก่าเข้ามาแล้วเหมือนกับคุณอาจจะกันเขาเอาไว้หรือว่าเข้ามาแล้วบางทีพูดกันเหมือนกับไม่ถูกใจอีกทำนองนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเวลาที่มองมุมมองความรักในช่วงเวลานี้ค่ะแจงมองว่าเป็นการกลับหัวคิดกลับเปลี่ยนแปลงความคิดนิดนึงก็จะดีนะคะถ้าถามว่าโอเคคนสดเป็นยังไงบ้างนะคะตรงนี้9ถ้วยจะแปลว่าคุณหรือว่าคู่ของคุณก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้เข้ามาเนี่ยเหมือนกับมาบริหารเสน่ห์หรือว่าตัวคุณเองก็แล้วแต่ที่แบบเฮ้ยมีคนเข้ามาเยอะมากแล้วคุณก็เลือกอยู่ว่าจะเอายังไงนะคะคนที่มีคู่นะคะได้ไพ่ The Strength เกิดขึ้นก็ต้องระวังมากถึงมากที่สุดเนาะบางทีต้องใช้น้ำเย็นเข้ารูปต้องใช้ความเย็นความใจดีความอ่อนโยนเนี่ยเข้าชนะสถานการณ์ต่างๆค
คนที่แต่งงานแล้วนะคะตรงนี้ต่างคนต่างอยู่ในช่วงเวลานี้เหมือนกับห่างๆกันแต่ตัวคุณเองอ่ะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นได้แล้วก็ถ้าถามว่าชายรักชายนะคะมีโอกาสได้เจอคนธาตุดินเนาะการพฤษภมังกรอาจจะเจอจากการทำงานหรือว่าการเดินทางก็ได้หญิงรักหญิงนะคะตรงนี้เหมือนกับบางคนเขาอาจจะอยากเป็นครอบครัวกับคุณหรือว่ามีการพาไปเจอคนที่บ้านได้ความรักที่มีปัญหาให้นิ่งเอาไว้จะดีที่สุดนะคะคนเก่ากลับมาไหมนะคะกลับมาแต่มันมาแบบนิ่งๆอ่ะมาแบบไม่ได้กลับมาจากคบอ่ะแต่เป็นการทักทายข่าวคราวกลับมาแบบเนี้ยมีนะคะแล้วก็ถามว่าอ่ะเขาคิดถึงเราไหมอันนี้ก็มีโอกาสคิดถึงได้เช่นกันอันนี้ก็คิดว่าน่าจะ cover แล้วเนาะคำถามสำหรับในส่วนของกองที่หนึ่งนะคะอ่ะต่อมากองที่สองนะคะกองที่สองกองนี้เนาะจดเวลาแป๊บหนึ่งนะคะแจงได้ใส่ทับไอ้นี่ได้ขอดูไพ่ของคนที่หยิบกองที่สองหน่อยนะคะว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างโอเคเปิดมาก็ได้ไพ่ Victory เลยนะคะดีมากๆ2ถ้วยไพ่คู่รักด้วย Magician ไพ่แบบ Magician ก็เป็นคนพวกราศีเมถุนก็ได้อ่ะมองว่าในช่วงเดือนนี้นะคะของชาวไม่ใช่ชาวสิของคนที่เกิดหยิบกองนี้นะคะเลือกกองนี้เนี่ยมองว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพัวพันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไพ่ตรงกลางคุณได้ไพ่6ไม้เท้าไพ่6ไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่วิกตอรี่ไพ่ชัยชนะเกิดขึ้นคุณจะทำอะไรในเดือนในช่วงนี้นะที่คุณอธิษฐานเลือกกำหนดไทม์ไลน์เอาไว้เนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะ2ถ้วยเป็นไพ่คู่รักเป็นคนที่แบบมาเติมเต็มความรู้สึกซึ่งกันและกันนะแล้วก็แบบคือแจ้งรู้สึกว่ามันไม่เป็นภาวะหลงเกินไปด้วยถ้าเป็นThe Lovers เนี่ยบางทีจะรู้สึกว่าหลงกันมากนะคะความรู้สึกตอนนี้นะเป็นคนที่เข้ามาแล้วแบบเหมือนมาเติมเต็มความรู้สึกคุณค่อนข้างจะเยอะที่ผ่านมาบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่สบายใจกังวลใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่แจงจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เสียหายไพ่ไม่ได้เสียอะไรเลยกำลังจะถึงจุดเป้าหมายจุดมุ่งหมายของคุณแล้วนะคะแล้วก็สิ่งใหม่ๆเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นไพ่ The World เกิดขึ้นเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆความรักใหม่ๆนะคะกับต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่อยู่ไกลกันที่ต้องแบบข้ามน้ำข้ามทะเลมาก็ได้คนราศีเมถุนราศีตุลหรือว่าราศีเมษนะคะหรือจะเป็นเด็กน้อยธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็ได้คนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมาผ่านการออกงานสังคมเจอคนมากขึ้นเพื่อนของเพื่อนแนะนำมาให้ก็ได้อาจได้เจอคนที่แบบรุ่นพ่อโตกว่าแก่กว่าอายุเยอะกว่ามากๆหรือเขาอาจจะเป็นบุคลิกเขาจะดูแบบดูเป็นคุณพ่อดูเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูเป็นผู้ใหญ่มากนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีหรือว่าแบบเป็นคนที่รักความยุติธรรมสูงมากๆที่เข้ามาในช่วงเวลานี้จังว่าความสัมพันธ์คุณดีค่ะเพียงแต่คุณอย่าเครียดมากอย่ากังวลใจสิ่งที่ผ่านมาถ้าในอดีตที่มันเคยเจอไม่ดีก็ให้ผ่านไปแต่ณเวลานี้จังว่าโอกาสคุณได้เจอคนเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วความรักคุณเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จได้หรือจริงๆไพ่ Page of Wands เนี่ยอาจจะแปลถึงเด็กอาจจะเป็นแปลถึงลูกผู้ชายถ้าใครที่มีครอบครัวแล้วก็อาจจะมีความพัวพันผูกพันกับลูกเยอะเป็นพิเศษก็ได้เช่นกันนะคะคนโสดนะคะตรงนี้ไม่ต้องคิดมากคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆแล้วนะคะทุกอย่างสิ่งมันดีขึ้นใจเย็นๆนิดนึงเปิดใจนิดนึง
ออกสังคมเจอคนมากขึ้นนะคะช่วยได้นะคนที่มีคู่นะคะตรงนี้ได้ไพ่ The High Priest Test นะคะน่าจะมีภาวะความมิตรผูกพันหรือว่ามั่นหมายจริงจังเกิดขึ้น The High Priest Test เนี่ยเป็นเหมือนกับคู่คุณนั่นแหละเนื้อคู่คุณนั่นแหละที่ตามกันมานะคะคนที่แต่งงานแล้วนะคะเดวิลเกิดขึ้นเนาะบางทีเนี่ยถ้าแปลในแง่ที่ร้ายแรงเนี่ยอาจจะมีใครมีใครคนหนึ่งเข้ามาแต่ถ้าไม่ใช่มีมือที่3เนี่ยจะพูดว่าความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงแจงหยิบไพ่เนี่ยช่วงวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่22มกราคมอะค่ะตอนนี้เสาร์พลูโตมันกลุ่มกันบางทีเนี่ยหลายๆคนก็จะมีเหตุทะเลาะเบาะแว้งอะไรเงี้ยได้ง่ายนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงคนที่เป็นชายรักชายนะคะตรงนี้บางคนเนี่ยอาจจะทอดทิ้งคุณไปห่างหายไปหรือตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะมีกิ๊กเกิดขึ้นได้ต้องระวังนิดนึงคู่คุณหรือว่าคุณก็แล้วแต่อาจจะมีกิ๊กได้นะคะระวังนะแล้วก็หญิงรักหญิงนะคะตรงนี้ทำไมมีความเครียดเกิดขึ้นล่ะเหมือนกับหาทางออกไม่ได้ถ้าหาทางออกไม่ได้บางทีอาจจะต้องให้เพื่อนปรึกษาเพื่อนหรือว่าปรึกษาคนที่คุณไว้วางใจก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นถามว่าปัญหาที่เจออยู่จะคลี่คลายได้ไหมมันจะจบลงอย่างแน่นอนเนาะไพ่เดทเกิดขึ้นสิ่งที่เจอที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆจบลงอย่างแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าแฟนเก่านะคะกลับมาไหมแฟนเก่ากลับมาโอกาสสูงมากๆนะคะ10ถ้วยเกิดขึ้นเขาคิดถึงเราหรือเปล่านะคะตรงนี้ Jasmine ก็คิดว่าเขาก็น่าจะคิดถึงคุณอยู่เช่นกันนะคะโอเคไม่แย่นะเพียงแต่เข้าใจว่าน่าจะมีความกังวลใจอยู่อะกองนี้นะและกองที่3ขอจดเวลานิดนึงจังได้ไม่ต้องแบบไปเนาะโอเคสำหรับใครที่เลือกกองที่3นะคะสักครู่นะคะขอสัตว์ไพ่นิดนึงสำหรับใครที่เลือกกองที่3นะคะมาดูกันอ่ะมีโอกาสนะคะมีคนเข้ามานะคะจากพวกสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียเนี่ยได้นะ Facebook Instagram YouTube หรือว่าจบ Tinder Tinder ก็เล่นไปนะคะมีโอกาสมีคนเข้ามานะแล้วก็ได้ไพ่10ดาบเนี่ยต้องขอบคุณ10ดาบนะเหมือนตอนนี้เราไม่สบายใจใช่ไหมแต่ว่า10ดาบเนี่ยเป็นภาวะที่เฮ้ยมันจบแชปเตอร์จบบทนี้แล้วก็เริ่มต้นบทใหม่ยังไงเสียในเห็นลึกๆเห็นไกลๆเนี่ยค่ะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นทุกอย่างสิ่งมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณไม่สบายใจนอนไม่หลับเครียดแล้วรู้สึกว่าแบบเหนื่อยกับภาระที่ผ่านมาถ้ามันจะจบลงก็ขอให้มันจบลงเนาะบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยมาเยอะช้ำมาเยอะฉันรู้สึกว่าทำไมฉันถึงแบบเหนื่อยขนาดนี้บางคนรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะต้องแบบพอแล้วไหมกับสถานการณ์ตอนนี้คุณใช้ความคิดใช้เหตุใช้ผลในรอบนี้คุณจะไม่ใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องขนาดนั้นอ่ะใช้ความฉลาดใช้เหตุผลนะคะแล้วก็ความยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะแสดงว่าคุณสามารถที่จะชั่งใจได้มากขึ้นแล้วตอนนี้เนี่ยบางคนเนี่ยพยายามพาตัวออกไปเจอเพื่อนเจอสังคมเจอคนอื่นๆมากยิ่งขึ้นการติดต่อสื่อสารมีคนเข้ามาคุยแต่คุณเองอ่ะตอนนี้เหมือนอาจจะยังไม่เปิดใจสักขนาดนั้นถ้าคนที่เข้ามาลองดูคนที่เป็นราศีเมษหรือว่าราศีตุลดูนะคะตรงนี้จริงๆอยากให้ลองเปิดใจให้คนใหม่ๆเพราะว่าถ้าที่เห็นเนี่ยที่ผ่านมาเหนื่อยมากช้ำมากเสียใจมากนะคะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไพ่8ไม้เท้าเกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะฟลิปอ่ะเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันฉับพลันแล้วจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากๆด้วยคุณจะมีความสบายใจเพิ่มมากขึ้นแน่นอน10ดาบเนี่ยถ้าถามว่าโอเคมันเป็นอุปสรรคเป็นความเจ็บปวดเป็นความเสียใจอ่ะก็ไม่เป็นไรมันก็คงจะมีขึ้นนั่นแหละแต่ต้องขอบคุณ10ดาบนะถ้าจะเห็นเนี่ย
ไกลๆอ่ะจะเห็นเป็นพระอาทิตย์กำลังขึ้นแสดงว่ายังไงอ่ะมันต้องแบบเหมือนชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมออ่ะแล้วมันก็หมดแล้วอ่ะหมดเหมือนตายแล้วเนอะไหมเหมือนกับฉันจบกันสักทีกับความรักที่มันไม่ดีนะคะแล้วสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันก็จะขึ้นมาพระอาทิตย์ก็ขึ้นมานะอ๋อแล้วก็ให้ดูคนที่เป็นราศีธาตุลมด้วยนะคะก็ดูเมถุนตุลกุมนะคะตรงนี้ค่อนข้างจะชัดเหมือนกันความสัมพันธ์มันจะเป็นการเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะถ้าต้องจบต้องปล่อยให้มันจบไปคนโสดเป็นยังไงบ้างนี่ได้ไพ่2ถ้วยโอกาสมีคู่เกิดขึ้นเปิดใจนะคะแล้วก็เป็นคู่แบบเหมือนชอบอยู่แล้วสบายใจไม่ต้องพยายามมากค่ะตรงนี้นะแล้วก็คนที่มีคู่นะคะอันนี้เขาบอกว่าให้อยู่กันแบบเพื่อนไปเขาจะอยู่ได้ยาวนานมากกว่าถ้าอยู่แบบเป็นแฟนที่ต้องตามถามเฮ้ยไปไหนอะไรยังไงเนี่ยมันอาจจะยาวนะคะณเวลานี้แล้วหมายถึงว่าถ้าถามว่าตามจิกเนี่ยอาจจะหายไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าอยู่เป็นเพื่อนจะได้ยาวคนที่แต่งงานแล้วณเวลานี้ค่ะสี่เหรียญเกิดขึ้นอาจจะมีความที่ค่อนข้างจะคิดมากเป็นพิเศษนิดนึงเพราะฉะนั้นปล่อยวางนิดนึงนะอย่าเครียดมากชายรักชายเดินทางก็ได้เจอคู่นะคะลองดูคนทัดไฟเมษสิงห์ธนูนะคะมีโอกาสหญิงรักหญิงนะคะตรงนี้คนเข้ามาแต่คุณกำลังลังเลอยู่จะเอายังไงฉันจะเลือกใครดีฉันแบบเหมือนยังติดกับคนที่คุณชอบแต่ว่าคนที่คุณชอบเขาก็เฉยๆกับคุณแต่มีคนเข้ามาให้คุณอะอยากให้ลองหันหน้าไปมองเนี่ยถ้วยที่เข้ามาความรักที่เข้ามามันก็สวยงามมันก็ดูดีเพียงแต่คุณเองยังติดอยู่กับใครบางคนเก่าๆนะคะถามว่าเขาคิดถึงเราไหมน่าจะคิดถึงอยู่นะคะตรงนี้ Princess of Cup ถ้าถามว่าความสัมพันธ์ที่ปัญหาอยู่เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นไหมเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาต้องรอนะคะ3ไม้เท้าเป็นลักษณะของการรอคอยต้องใช้เวลานิดนึงไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยทะเลาะกันแล้วจะดีกันเลยแบบเนี้ยอาจจะเป็นคนบ้าเลยนะแบบเดี๋ยวทะเลาะเดี๋ยวดีทะเลาะเดี๋ยวดีเนี่ยคุณจะต้องบอกว่าโอเคมันต้องใช้เวลามันต้องใจเย็นๆคัมดาวน์ก่อนนี่นะแล้วก็ถามว่าโอเคคนรักเก่าจะวนกลับมาไหมโอกาสวนกลับเข้ามามีนะคะเดอะสตาร์เกิดขึ้นแต่คุณต้องอย่าแบบอย่าคิดร้ายแล้วก็อย่าคิดมากต้องปล่อยวางมากๆนะคะมันถึงจะกลับเข้ามาแล้วก็ทำให้ความรักคุณดีมากขึ้นกว่านี้นะคะโอเคก็คิดว่า cover แล้วเนาะตรงนี้ก็ขอบพระคุณมากๆที่ติดตามมาชมรับฟังนะไม่รู้ว่าชอบถูกใจอะไรไงหรือเปล่ามันก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะคะพอดีแจงต้องเดินทางแล้วแจงอาจจะไม่ได้ทำคลิปอีกสักระยะหนึ่งแต่ก็นั่นแหละจะพยายามทำให้ได้เร็วที่สุดนะจ๊ะแต่ว่ายังรับดูดวงแล้วก็สอนดูดวงเสมอนะเผื่อใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะจ๊ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ